เรื่องเล่าจะสุขจะเศร้าก็อยากเล่าให้คุณฟังเรื่องเล่าล้วงลึกเรื่องลึกลับ10เรื่องเล่ามหาลัยสยองขวัญ 1. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ลิฟต์แดงเรื่องลิฟต์แดงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นี้มีเรื่องเล่าว่าเมื่อตอนเหตุการณ์14ตุลาพวกทหารได้บุกเข้าไปในมหาวิทยาลัยพวกนักศึกษาต่างหลบหนีเข้าไปลิฟต์ตัวนี้พอลิฟต์ตัวนี้เปิดพวกทหารก็กระหน่ำยิงทุกคนจนเสียชีวิตหมดเลือดสาดกระจายทั่วลิฟต์ต่อมาทางมหาวิทยาลัยได้บูรณะทำความสะอาดทุกพื้นที่ไม่เว้นแม้แต่ลิฟต์ตัวนั้นแต่การทำความสะอาดยังไงคราบเลือดที่เปื้อนก็ไม่สามารถจะล้างออกได้จึงต้องทำการทาสีลิฟต์ให้เป็นสีแดงมีเรื่องเล่าตามมาทีหลังว่าลิฟต์ตัวนี้ได้นำกลับมาใช้ตามปกติมีนักศึกษาหญิงคนหนึ่งมาขึ้นลิฟต์ตามลำพังและเมื่อมองไปที่กระจกกลับพบว่าไม่มีเธออยู่เพียงลำพังหากแต่มีผู้โดยสารอยู่ด้วยมากมายนอกจากนี้ยังมีอีกหลายครั้งหลายคราวนักที่เหล่านักศึกษาอาจารย์หรือแม้กระทั่งเจ้าหน้าที่ต่างที่พบเจออาถรรพ์กับลิฟต์ตัวนี้ทำให้ทางมหาวิทยาลัยต้องเปลี่ยนลิฟต์ตัวใหม่แต่ว่าประตูลิฟต์แดงก็ถูกถอดออกมาตอนนี้ยังตั้งอยู่ที่ชั้น4ตึกคณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จนถึงปัจจุบัน 2. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังศาลในห้องน้ำหญิงเป็นเรื่องเล่าของศาลเพียงตาที่ติดอยู่บนผนังของห้องน้ำศาลที่ว่านี้เดิมตั้งไว้ที่คณะวิศวะตึก A ชั้น5โดยจะมีดอกไม้ธูปเทียนและน้ำแดงวางไว้อยู่เสมอมีเรื่องเล่าว่านักศึกษาสาวคณะสถาปัตย์อกหักจากหนุ่มวิศวะจึงไปผูกคอตายที่ห้องน้ำห้องดังกล่าวนี้และเพื่อให้วิญญาณของเธอสงบจึงได้มีการสร้างศาลเพียงตาเอาไว้หลังจากนั้นก็เริ่มมีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นเรื่องเล่าของศาลในห้องน้ำก็มีหลายเรื่องที่ดังๆบริเวณที่ชั้น5มักจะได้ยินเสียงแปลกๆและเห็นเงาคนเดินอยู่แต่พอดูจริงๆก็ไม่มีใครอยู่เลยหรือมีคนเห็นนางรำรำออกมาจากศาลหรือมีคนเล่ากันว่าหากใครไปเข้าห้องน้ำตอนดึกๆจะเหมือนมีคนที่เข้าห้องน้ำอยู่ห้องข้างๆด้วยหรือไม่ถ้าส่องกระจกในห้องน้ำห้องนั้นก็จะเห็นผู้หญิงคนที่ผูกคอตายอยู่ด้านหลังแต่ตอนนี้ศาลดังกล่าวได้ย้ายลงไปอยู่ด้านล่างคณะวิศวะตึก A แล้วเป็นศาลใหญ่โตชื่อศาลว่าศาลเจ้าแม่สีแพรทอง 3. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ป๊อกป๊อกครืดเรื่องผีอันดับหนึ่งของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ระยะเวลาที่เกิดเหตุไม่ทราบแน่ชัดแต่สถานที่เกิดเหตุคือหอหญิงในสมัยที่ยังเป็นที่รกร้างอยู่มากถนนยังเป็นลูกรังเรื่องเกิดขึ้นกับนักศึกษาสาวคู่หนึ่งอาศัยอยู่ที่บริเวณชั้น2หรือ3ของหอหญิง7ช่วงนั้นเป็นช่วงสอบนักศึกษาต่างกำลังอ่านหนังสือกันมีนักศึกษาหญิงคนหนึ่งไม่สบายอ่านหนังสือในห้องตอนหัวค่ำรูมเมทชวนไปทานข้าวแต่เพราะเป็นไข้อยู่จึงไปไม่ไหวพอรูมเมทคนนั้นเห็นว่าเพื่อนไม่สบายจึงเกิดความห่วงใยบอกว่าเดี๋ยวไปทานข้าวเองและจะห่อกลับมาฝากนะเพื่อนที่ไม่สบายก็ฝากซื้อราดหน้าหลังจากที่เพื่อนออกไปรูมเมทคนที่ไม่สบายก็เริ่มนั่งอ่านหนังสือต่ออ่านได้สักพักก็ไม่ไหวเพราะไข้ขึ้นจึงนอนตอนนอนอยู่นั้นสลืมสลือแต่มีความรู้สึกว่านานมากทำไมเพื่อนนี้ไม่กลับมาสักทีสักพักได้ยินเสียงเบาๆดังมาจากข้างล่างจากทางบันไดป๊อกป๊อกป๊อกเสียงนั้นดังเป็นระยะระยะใกล้เข้ามาจนถึงทางบันไดเรื่อยๆเสมือนคนกำลังแบกของหนักบางอย่างขึ้นมาและเสียงนั้นก็ดังมาจนถึงชั้นที่ห้องของนักศึกษาสาวคนนั้นนอนอยู่และเสียงก็เปลี่ยนเป็นครืดครืดเหมือนคนกำลังลากอะไรบางอย่างเข้ามาใกล้ๆและมาหยุดอยู่ที่หน้าห้องของเธอนักศึกษาหญิงเริ่มเอะใจ
และมองไปที่ประตูในใจนึกว่าเพื่อนกลับมาแล้วแต่ก็ยังเงียบแต่นึกเอะใจสักพักก็มีเสียงเคาะห้องแล้วเงียบไปนักศึกษาสาวสะดุ้งสุดตัวคิดว่าไม่ใช่เพื่อนแน่แล้วเพราะถ้าใช่คงเปิดประตูเข้ามานานแล้วตรงลูกบิดประตูมีถุงใส่ห่อราดหน้าแขวนอยู่พอเห็นห่อราดหน้าก็เริ่มงงว่าเพื่อนอยู่ที่ไหนทำไมเอามาแขวนเอาไว้ที่นี่แล้วทำไมมีรอยเปียกน้ำอยู่ที่พื้นบันไดรุ่งเช้ามีคนมาเคาะห้องแล้วบอกว่าเพื่อนตายแล้วนักศึกษาหญิงคนนั้นถูกฆ่าข่มขืนตรงพงหญ้าข้างทางคาดว่าเหตุเกิดประมาณหัวค่ำลักษณะศพสภาพแขนและขาทั้งสองข้างหักอาจเกิดจากการที่คนร้ายเอาท่อนไม้ทุบตีเพื่อไม่ให้หนีนักศึกษาหญิงที่ตายกำลังเดินทางกลับมาจากตลาดหลังจากทานข้าวเสร็จลักษณะเสียงที่ได้ยินสันนิษฐานว่าเพื่อนคนนั้นใช้ปากคาบถุงและใช้คางเกยพาตัวเองมาจนถึงหอพักแล้วใช้คางเกยขึ้นบันไดลากตัวเองขึ้นมาจนเป็นเสียงป๊อกป๊อกและครืดคือเสียงลากตัวเองจากบันไดมาจนถึงหน้าประตูห้องหลังจากส่งหอลาดหน้าให้แล้วคงจะหมดห่วงตอนแรกทุกคนไม่เชื่อว่านักศึกษาคนนั้นเล่าจะเป็นเรื่องจริงแต่หลังจากนั้นนักศึกษาที่อยู่ห้องข้างๆก็เริ่มได้ยินเสียงป๊อกป๊อกครืดด้วยเช่นกัน 4. มหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์เรือนนางสนมเชื่อกันว่ามหาวิทยาลัยใดที่มีที่ตั้งอยู่ในอาณาบริเวณเขตวังเก่าหรือเคยเป็นวังมาก่อนก็จะมีเรื่องราวกล่าวขานกันมานานและยิ่งทวีความหลอนเข้าไปอีกเพราะแสดงให้เห็นถึงความเก่าแก่และความศักดิ์สิทธิ์ของสถานที่แห่งนั้นรวมถึงมหาวิทยาลัยศิลปากรเขตพระราชวังสนามจันทร์ซึ่งตั้งอยู่บนเนื้อที่เดิมของอาณาบริเวณเขตพระราชฐานพระราชวังสนามจันทร์เป็นพระราชวังฤดูร้อนในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6และยังเป็นอีกสถานที่ที่ได้ขึ้นชื่อว่าผีดุเป็นอันดับต้นๆของเมืองไทยเด็กศิลปากรเองคงจะรู้ความเป็นมาของเรื่องเล่านี้อยู่แล้วเพราะไม่ว่ารุ่นไหนก็ไม่พลาดที่จะเล่าให้รุ่นน้องฟังต่อๆกันเรือนนางสนมซึ่งอยู่ด้านหลังคณะวิทยาศาสตร์และเรือนไม้สถาปัตยกรรมยุคเก่ายกใต้ถุนขึ้นสูงมีอายุเก่าแก่มากน่าจะมีความเก่าแก่ในช่วงสมัยรัชกาลที่5และมีเรื่องเล่าต่อๆกันมาเยอะมากเลยทีเดียวกลางดึกหากนักศึกษาคนไหนปั่นจักรยานผ่านเรือนไม้ดังกล่าวก็จะเห็นผู้หญิงใส่ชุดไทยมีเล็บยาวปรากฏตัวให้เห็นบางก็เล่าว่าปั่นจักรยานอยู่รู้สึกว่าหนักขึ้นมาหันหลังไปก็จะเห็นผู้หญิงใส่ชุดไทยไม่มีหน้ามานั่งซ้อนหลังอยู่แถมไม่นั่งอย่างเดียวเอาเล็บยาวเฟื้อยลากพื้นไปด้วยอีกต่างหากและเหตุผลที่เรือนางสนมหลังนี้ปัจจุบันปิดหน้าต่างเอาไว้เพราะว่าคนที่ผ่านไปมามักจะเห็นผู้หญิงรำฟ้อนอยู่ในเรือนไม้ผ่านช่องหน้าต่างไม้ของเรือนหลังนี้นั่นเอง 5. มหาวิทยาลัยรังสิตห้องน้ำหญิงตึก5มหาวิทยาลัยรังสิตนับเป็นมหาวิทยาลัยที่เรียกได้ว่ามีผีเยอะที่สุดในกรุงเทพและปริมณฑลก็ว่าได้จากข้อมูลของผู้ที่มีสัมผัสทางวิญญาณท่านหนึ่งได้กล่าวอธิบายเอาไว้บริเวณเมืองเอกซึ่งสถานที่ตั้งของมหาวิทยาลัยรังสิตมีลักษณะพื้นที่เป็นแอ่งกระทะในว่าไม่ดีตามหลักห่วงจุ้ยอีกทั้งยังเต็มไปด้วยบ้านที่ถูกปล่อยทิ้งร้างไร้ผู้ดูแลเช่นบ้านร้าง9หลังและบ้านร้างบันไดแดงที่สุดดังของคนที่ชอบลองของซึ่งผู้ที่มีสัมผัสพิเศษทางวิญญาณท่านนี้ได้เล่าว่าบ้านร้างเหล่านี้เองที่จะเรียกพวกพูดผีสัมภเวสีเร่ร่อนมาอยู่และอาศัยกลับมาเรื่องสยองของมหาวิทยาลัยรังสิตกันต่อเรื่องนี้ไม่ใช่เป็นแค่ตำนานแต่มันคือเรื่องที่เกิดขึ้นจริงเมื่อนักศึกษาหญิงคนหนึ่งได้ถูกแฟนหนุ่มใหญ่ลากออกมาจากห้องสอบสาเหตุคงจะเรื่องหึงหวงฝ่ายชายลากฝ่ายหญิงเข้าไปคุยกันในห้องน้ำมีเสียงทะเลาะวุ่นวายกันสักพักฝ่ายชายก็เอาปืนยิงฝ่ายหญิง
ก่อนที่จะยิงตัวเองตายตามช่วงเกิดเรื่องใหม่ๆมีคนบอกว่าได้ยินเสียงทะเลาะกันและตามด้วยเสียงปืนในช่วงเวลาเดิมๆแทบทุกวันเขาว่ากันว่าคนที่ฆ่าตัวตายหรือต้องติดอยู่ในลูปจะทำเหตุการณ์ซ้ำๆตอนที่ตายเหมือนเดิมไปเรื่อยๆห้องน้ำห้องนี้ปกติก็น่ากลัวอยู่แล้วตั้งอยู่ตรงทางสามแพร่งพอเกิดเรื่องก็มีสายสินมาผูกพันรอบๆอีกต้องบอกกันเลยว่าสยองเลยทีเดียว 6. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอิฐ9ก้อนที่หน้าตึกเศรษฐศาสตร์จะมีอิฐอยู่ก้อนหนึ่งที่เกยขึ้นมาไม่ตรงร่องต่อจากก้อนอื่นๆและถึงแม้เวลาจะผ่านไปนานเท่าใดอิฐก้อนนั้นก็ยังเกยอยู่ที่เดิมจึงมีการเตือนต่อๆกันมาของนิสิตจุฬาว่าห้ามไปเดินเหยียบอิฐก้อนนั้นไม่อย่างนั้นเช้ามาที่ขาจะมีรอยฟกช้ำดำเขียวเกิดขึ้นเป็นจ้ำๆส่วนประวัติของอิฐ9ก้อนก็เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นเมื่อ6ปีที่แล้วมีนักศึกษาคณะบัญชีปี4ทะเลาะกับแฟนฝ่ายหญิงขอเลิกแต่ฝ่ายชายเสียใจมากบทสนทนาประมาณผู้ชายจะถามว่าจะเลิกใช่ไหมผู้หญิงก็ตอบแค่ว่าจะเลิกคำถามซ้ำๆคำตอบซ้ำๆสิ้นเสียงจะเลิกแน่นอนผู้ชายก็กระโดดลงจากตึกต่อหน้าผู้หญิงซึ่งจุดที่ผู้ชายตกลงไปคือจุดเดียวกับที่อิฐแดงเกยขึ้นมาสาเหตุน่าจะเกิดจากการร่วงตกลงมากระแทกกับพื้นหลังจากนั้นเห็นว่าพยายามยังไงเปลี่ยนพื้นเท่าไหร่อิฐตรงนั้นก็ไม่เคยสมานเรียบกันได้สักทีนี่จึงเป็นตำนานหลอนที่เล่าต่อๆกันมาแต่ก็ไม่มีใครกล้าลบหลู่7มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาครูฮอนเมื่อลองดูประวัติคร่าวๆของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาแล้วเรื่องความเฮี้ยนต้องไม่ธรรมดาแน่ๆเพราะก่อนจะก่อตั้งเป็นมหาวิทยาลัยนั้นเดิมเคยเป็นวังเก่าของสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์พระบรมราชเทวีซึ่งเป็นพระอัครมเหสีพระองค์แรกของรัชกาลที่5เด็กนักศึกษาที่นี่ส่วนมากจึงเรียกตัวเองว่าลูกพระนางและด้วยความที่เป็นสถานที่เก่าแก่มีระยะเวลาเนิ่นนานจึงไม่น่าแปลกถ้าจะมีเรื่องราวชวนให้คิดเกี่ยวกับเรื่องลี้ลับที่มองไม่เห็นอยู่เสมอแม้กระทั่งชั้น4ตึกศิลปกรรมเป็นชั้นของศิลปะการแสดงประกอบไปด้วยนาฏศิลป์ไทยและการละครไทยว่ากันว่าครูฮอนคือศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยแห่งนี้ตอนเรียนเอกนาฏศิลป์ด้วยความที่รักและผูกพันครูฮอนจึงกลับมาเป็นอาจารย์สอนที่มหาวิทยาลัยสวนสุนันทาอีกครั้งและได้เสียชีวิตไปด้วยโรคปอดติดเชื้อจึงมีเรื่องเล่าต่อๆกันมาว่าราว4 ทุ่มมียาม2 คนได้ขึ้นลิฟต์มาชั้น4เพื่อตรวจดูความเรียบร้อยและไล่เด็กนักศึกษาให้กลับบ้านเมื่อมาถึงชั้น4ลิฟต์ก็เปิดออกยามทั้ง2 คนก็เห็นเงาลางๆยืนอยู่สุดฝั่งของทางเดินอีกฝั่งพี่ยามก็ตะโกนบอกทำไมยังไม่กลับบ้านตึกปิดแล้วนะคนที่ยืนอีกฝั่งก็ไม่ตอบอะไรยามทั้ง2จึงโมโหและเดินเข้าไปหาพอใกล้จะถึงก็ส่องไฟฉายเข้าใส่พบว่าเป็นผู้ชายยืนอยู่ปกติภาพที่เห็นไม่ผิดปกติอะไรไม่มีเลือดไม่มีอะไรแต่เขาก็ต้องตกใจเมื่อพบว่าชายคนนั้นไม่มีท่อนล่างตั้งแต่เอวลงไปไม่มีอะไรเลยและที่ยิ่งน่าสะพรึงเข้าไปอีกก็คือชายคนนั้นจู่ๆก็ฟ้อนรำทำเอาคนที่พบเห็นตกใจแทบจะหนีกันไม่ทันซึ่งวิญญาณชายฟ้อนรำที่เห็นคาดว่าน่าจะเป็นครูฮอนที่กลับมาเยี่ยมเยียนมหาวิทยาลัยของตนเองนั่นเอง 8. มหาวิทยาลัยกรุงเทพวิทยาเขตรังสิตศาลหอแกรนนี่คือเรื่องเฮียนที่ดังสุดๆประจำมหาวิทยาลัยกรุงเทพเลยทีเดียวศาลที่ว่านี้ตั้งอยู่ตรงข้ามมหาวิทยาลัยส่วนสาเหตุที่เรียกว่าศาลหอแกรนเพราะตั้งอยู่หน้าหอแกรนคอนโดซึ่งกิตติมศักดิ์ความน่ากลัวนั้นต้องพูดถึงเพราะมีทั้งผีอิสลามผีชายร่างสูงใหญ่ตาแดง
หรือเคยเกิดเหตุกระโดดตึกโดนยิงก็มีมาแล้วทั้งนั้นซึ่งที่น่าสนใจก็คือศาลนี้จะเห็นเฉพาะเด็กปีหนึ่งที่เข้ามาใหม่และไม่เคยได้ยินเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นกับศาลแห่งนี้มาก่อนศาลแห่งนี้มีการหลอกหลอนที่ไม่ธรรมดาเพราะเด็กปีหนึ่งแต่ละคนที่เห็นจะมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไปบางก็เห็นเป็นศาลไม้เก่าๆแต่ส่วนใหญ่ที่เห็นจะเป็นศาลปูนซีเมนต์ใหญ่โตซึ่งคนที่เห็นจะบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าพอเดินผ่านอีกครั้งก็จะไม่เห็นศาลนี้อีกแล้วเรื่องสยองนี้ถือเป็นเรื่องที่โด่งดังและสร้างความสะพรึงกลัวให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพไปตามๆกัน 9. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Loving Way มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ยิ่งไม่ต้องพูดถึงเรื่องความเฮี้ยนความหลอนเพราะได้มีเรื่องเล่าขานต่อๆกันมาและต่างๆนานาหลายยุคหลายสมัยแล้วแต่เรื่องที่ถือว่าโด่งดังและเป็นตำนานก็คือ Loving Way ฟังจากชื่อคิดว่าถนนแห่งนี้จะมีความโรแมนติกแน่ๆแต่นี่เป็นอีกหนึ่งเรื่องหลอนที่มีความโรแมนติกปนอยู่ด้วยเพราะถนนเส้นนี้จะเป็นถนนที่เด็กมหาวิทยาลัยเกษตรรู้จักกันเป็นอย่างดีและมีความเชื่อว่าในตอนกลางวันถ้าหนุ่มสาวมาปั่นจักรยานซ้อนกันจะทำให้สมหวังในความรักหรือได้เป็นแฟนกันนั่นเองแต่ถ้ามาปั่นกันตอนกลางคืนจะเป็นอย่างไรและถ้าหากคนปั่นคนซ้อนนั้นหันหลังชนกันด้วยแล้วเขาว่ากันว่าจะเห็นอะไรบางอย่างระหว่างที่ปั่นอยู่บนถนนเส้นนั้น 10. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ม.หาดใหญ่ได้แดงเรื่องราวของมหาวิทยาลัยแห่งนี้ก็น่าสนใจทีเดียวเพราะม.หาดใหญ่ไม่เพียงแต่เป็นมหาวิทยาลัยเท่านั้นยังเป็นทั้งโรงพยาบาลประจำจังหวัดที่ใหญ่ที่สุดของภาคใต้อีกด้วยขึ้นชื่อว่าเป็นโรงพยาบาลก็ไม่ต้องสงสัยเลยว่าจะมีเรื่องชวนขนหัวลุกเกิดขึ้นหรือไม่โดยเฉพาะเรื่องเล่าได้แดงที่ตึก MNLเป็นตึกสำหรับวิชากายภาพศาสตร์หรือพูดง่ายๆเป็นตึกที่ใช้เก็บรักษาร่างของอาจารย์ใหญ่นั่นเองและได้มีนักศึกษาปีหนึ่งได้มาเรียนที่ตึกแห่งนี้เป็นวันแรกจึงได้ถามยามว่าลิฟต์อยู่ทางไหนยามคนนั้นก็บอกทางไปตามปกติก่อนจากกันนักศึกษาก็ได้สังเกตเห็นว่าที่ข้อมือของยามคนดังกล่าวมีด้ายสีแดงผูกอยู่เป้าหมายของนักศึกษาคนนี้อยู่ที่ชั้น5ก็กดลิฟต์เปิดเข้าไปกดชั้น5แต่ลิฟต์กลับเปิดที่ชั้น2ซึ่งชั้น2จะเป็นชั้นที่ใช้เก็บร่างอาจารย์ใหญ่และตอนนั้นน้องคนนี้ก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะไม่รู้เรื่องมาเสียวแทบช็อกตอนหลังที่รู้ว่าทำไมลิฟต์ถึงได้มาจอดตรงชั้นนี้หลังจากเรียนเสร็จน้องนักศึกษาก็ไม่เจอยามคนนั้นอีกเลยไม่ว่าจะกลับไปเรียนที่ตึกนี้อีกกี่ครั้งและต้องถึงกับช็อกเมื่อได้รู้ความจริงว่าตึก MNL ไม่เคยมียามประจำการอยู่เลยและแท้จริงแล้วยามที่มีด้ายแดงผูกอยู่ที่ข้อมือก็คืออาจารย์ใหญ่เพราะการผูกด้ายแดงที่ข้อมือคนเป็นจะไม่ผูกกันด้ายแดงจะใช้สำหรับผูกข้อมือของอาจารย์ใหญ่เท่านั้นอยากจะฟังเรื่องอะไรก็คอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะทยอยเล่าให้ฟังอย่าลืมกดไลค์และ Subscribe ช่องของเราเพื่อที่จะได้ฟังเรื่องเล่าลี้ลับที่เราจะมาเล่าให้คุณฟังทุกวันนะครับ